เราจะมารีวิวฟิลเตอร์ไอจีกันเปิดกางเกงมาเจอหน้าเราเป็นอะไรในกางเกงเขาอ่ะมันจะไม่มีฟิลเตอร์สวยๆเลยหรอถามจริงเอ้าโอ้ยว่าจะเล่นเพลินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับมินนี่นะคะในรายการดิสนีย์ EP ที่3แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหกำลังแบบว่าเล่นแบบ IG เพลินๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่ติดโซเชียลมากก็คือว่าตื่นนอนมาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำก็คือเข้า IG นะคะแล้วก็โพสต์สตอรี่ว่าตื่นแล้วนะหรือว่าถ่ายแบบว่าลูกๆตอนเช้าแล้วบางทีอะแสงมันจะแบบมืดหรือแบบเฮ้ยหน้าสดเราก็เลยจะชอบใช้ฟิลเตอร์ IG ซึ่งวันนี้เนี่ยดิสนีย์ EP ที่3เราจะมารีวิวฟิลเตอร์ IG กันเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนๆ เนี่ยช่วยแนะนำดีกว่าว่าฟิลเตอร์ IG ที่เพื่อนๆชอบใช้หรือว่าที่เพื่อนๆชอบเล่นเนี่ยเป็นแนวแบบสดใสสวยงามหล่อเท่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอัดสตอรี่ถามเพื่อนๆดีกว่าวันนี้อยากรู้นะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีฟิลเตอร์ IG อะไรแนะนำบ้างไม่ว่าจะเป็นตลกเฮฮาหรือว่าฟิลเตอร์ที่เพื่อนๆชอบใช้เนี่ยมีอะไรบ้างสามารถตอบคำถามแล้วก็แนะนำกันมาได้เลยนะคะมาตอบกันด้วยนะนี่คือในกล้องกับนี่คือตัวจริงมันมีความแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากขึ้นนะในกล้องอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูฟิลเตอร์ IG ที่เรามีกันดีกว่านะคะนี่ฟิลเตอร์ IG ที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นนี่เข้าไปเทสสตอรี่ก่อนอันนี้คือแบบว่า the base เลย the base ที่ใช้เลยก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบก้อนเมฆนี่เหมือนแบบก้อนเมฆโปรยลงมาเราก็สามารถดูกดตรงนี้ได้ว่าแบบว่าเขามีแบบเอฟเฟกต์อะไรที่ชอบใช้หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ดูดิมันมีความแตกต่างกันแบบมากอันนี้ก็น่ารัก wow. นี่อันนี้เป็น Toy Story อันนี้คือชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์บับเบิ้ลดูดิจมูกเหมือนมีความแบบว่าเสริมดั้งมาไฮไลท์ดั้งมาประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่ามีคนตอบมาหรือยังมีเพื่อนรีพลายมาโอ้มีคนบอกว่าฟิลเตอร์นางลำหรอโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซิร์ชกันเลยก็เข้าไปที่สตอรี่เสร็จแล้วก็มาไปที่หน้าเซิร์ชชุบๆๆๆๆคือฟิลเตอร์นางลำ RAM โอ้โหคือฟิลเตอร์นางลำคือมีเยอะมากๆแบบเยอะมากๆเอาอันไหนดีอันนี้หรอโอเคอันนี้น่าจะใช่นางลำน่ากลัวโดนแกงไปเลยไหนดูสิโอ้โหแหมเขามีนางลำหลายอันมากอุ๊ยชอบฟิลเตอร์นี้อ่ะมันมีแบบว่าเลข7ด้วยช่อง7หนังจักรวงวงตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่ามีฟิลเตอร์เล็กต่อไปเป็นหนวดโอ้โหถามจริงว่าอันนี้เขาเรียกว่าหนวดหรือขนจมูกยาวขนาดนี้อ่ะตัดไหมก็คือไอไลเนอร์นี่คืออะไรโอ้โหถามจริงทั้งไปปะนี่อันนี้เป็นฟิลเตอร์หนวดที่อย่าใช้คำว่าหนวดเรียกว่าขนจมูกยาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปดีกว่าว่ามีใครส่งมาบ้างหรือยังนะครับ ชอบฟิลเตอร์นี้ทุกคนเคยเล่นแบบว่าเกมที่มันเหมือนเป็นอึแล้วก็แบบว่าเหมือนวีก้นอ่ะแล้วก็แบบว่ากระโดดอึฆ่าอะไรสักอย่างตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหล่าสุดเราเป็นอึไปแล้วเหรอเนี่ยบุ้งใครจะกล้ามานั่งชักโครกเนี่ยถามจริงถ้าเจอหน้าเราอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเรามาดูบ้างว่ามีคนตอบมาอีกหรือเปล่ามันจะไม่มีฟิลเตอร์สวยๆเลยเหรอถามจริงไหนมาดูอันนี้ซิคือมันน่าเกลียดมากเลยคืออะไรอ่ะมองเห็นไม่ได้ก็มองเห็นไม่ได้ปุ้ยเดี๋ยวนะก่อนอื่นคืออุ้ยพอพูดแล้วเหมือนปากอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยไม่ต้องเก่งปากก็ไม่ต้องเก่งปากอันนี้ได้อยู่อันนี้ชอบอันนี้ชอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟิลเตอร์ต่อไปอุ้ยรู้ป่ะฟิลเตอร์นะเห็นแล้วนึกถึงใครพลอยพิงกุโนตอลิสอุ๊ยอันนี้เคยเล่นอยู่อันนี้ที่ส่งมาเคยเล่นอยู่
เราไม่สามารถกลับไปผอมแล้วหรอวิมันเหมือนโดนแกงอ่ะอารมณ์แบบผอมมาได้ก็มาแกงในฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่หยุดให้จริงๆหรอแก้มจะแตกแล้วนะทำไม EP นี้เป็น EP ที่รู้สึกตัวเองแบบไม่ได้ห่วงสวยเลยคิดว่าจะได้รีวิวฟิลเตอร์ IG ที่มันแบบสวยๆไม่ต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็น่ารักดีนะพอใช้ฟิลเตอร์นี้แล้วรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่หน้าหมวยมากยิ้มแบบสระอิอุ๊ยแค่แล้วนึกถึงใครรู้ป่ะน้องเนยพิงกูโนโตริเพราะว่าน้องเนยเป็นคนที่ชอบแบบใช้หน้าอนิเมะอะไรประมาณนั้นไหนเฮ้ยอันนี้เขายังหล่อเลยเดี๋ยวฟิลเตอร์นี้เกลียดไปป่ะฟิลเตอร์นี้คือแบบไม่นะเฮ้ยคนแนะนำนี่เขาต้องเป็นคนยังไงแหละเปิดกางเกงมาเจอหน้าเราแบบเปิดกางเกงมาเจอหน้าเราเป็นอะไรเด็กกางเกงเขาอะคืออะไรอะเฮ้ยอันนี้เกลียดว่ะอันนี้ชอบอันนี้ชอบเราต้องทำหน้าแบบอยากจะเปิดเผยชื่อคนที่ส่งเอฟเฟคนี้มาจริงๆแล้วให้ไปคิดวิเคราะห์ว่าคนที่ส่งมาต้องเป็นคนแบบไหนอะดูดิหรือว่าเราจะอัดวิดีโอไว้ไหมอะไร เอ้ยคือชอบฟิลเตอร์ดีว่ะอุ้ยเต็ม 5ให้5เลยนะเนี่ยมันเกลียดดีชอบทุกคนคะช่วยส่งฟิลเตอร์ที่มันน่ารักแบ๊วๆใสๆมาสิคะแบบเหมาะกับสไตล์แบบสไตล์ดิสนีย์มินนี่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้เจ๋งแล้วพออ้าปากมันหงายด้วยอ่ะว้าวพี่ๆเอามีอาหารมาขายอ่ะเอาอันนี้ด้วยเดี๋ยวแล้วเราก็จะกลายเป็นไข่อ่ะไหนดูซิมีใครส่งมาอะไรแนะนำมาอีกหรือเปล่าทำจริงจะให้เราเป็นพอสอเหล่านี้เฮ้ยคือมันต้องแบบตั้งกล้องห่างๆอ่ะเฮ้ยแล้วคือประเด็นคือไอ้ที่อยู่บนหัวนั่นก็คือเรามันต้องเอาหน้าม้าออกเออและไอ้คนที่เต้นอยู่ข้างบนก็คือเราเช่นกันเอาจริงๆนี่ถือว่าเป็นการเปิดโลกมากๆเลยนะเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ฟิลเตอร์ที่แบบว่าเกียนๆฮาๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะแบบแบ๊วๆน่ารักที่มันแบบว่าแต่งหน้าอะไรก็คือมีเยอะแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้ก็เท่นะทุกคนเฮ้ยจริงๆมันมีนะที่บอกว่าอยากเก่งกับในปะทองอะไรสักอย่างอะไรก็ชอบนี่อันนี้ก็แบบว่าบางคนที่แบบว่าชอบถ่ายกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีงบแบบอะไรหรือว่าต้องไปหาซื้ออะไรเงี้ยพอยุคนี้มันก็ค่อนข้างจะหาซื้อยากใช่ไหมก็ใช้ฟิลเตอร์ไอจีอันเดียวจบเลยไหนดูซิมีอะไรบ้างเวลาที่เราใช้ฟิลเตอร์อันไหนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าข้างล่างบอกว่าเป็นของใครก็ลองเซิร์ชชื่อแบบเซิร์ชชื่อเขาไปดูแล้วก็ดูเอฟเฟกต์เอาได้เลยหรือว่าจะแบบว่าบัลส์เอฟเฟกต์เอาก็ได้นี่ตรงนี้นี่สวยๆทั้งนั้นเลยว้าวอันนี้มาแบบแววๆแล้วครับในที่สุดโอ้อันนี้น่ารักอันนี้เป็นแบบว่ากระต่ายน้อยบันนี่อุ๊ยอันนี้น่ารักนี่อันนี้เหมาะกับแบบว่ามินิพิงกุนโกริหน่อยๆอุ๊ยอันนี้ได้ใช้อันนี้เซฟก่อนแต่ว่าอะไรพวกเกียนๆนี่เดี๋ยวส่งต่อไปให้พลอยเพราะนึกถึงหน้าพลอยอย่างเดียวเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้น่ารักอันนี้แบบว่ามีหลากหลายมากอุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะอุ๊ยอันนี้แบบว่ายูนิคอร์นนุ้ยสวยสวยโอ๊ยอันนี้ชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟคสุดท้ายกันนะครับไหนรอดูสิคือเหมือนคนที่ส่งมาก็คือเหมือนเขาแกล้งอ่ะแบบ10สมมุติส่งมา10อันอย่างเงี้ยเอฟเฟคเกียน9อันแล้วก็มีอันสวยอันนึงขอบคุณครับเรามาดูเอฟเฟคสุดท้ายเอ้ยเอาจริงว่าอันนี้ไม่นี่เคยเล่นเพราะล่าสุดเมื่อวานก็แบบว่าเพิ่งแบบถ่ายเอฟเฟคเล่นอ่ะแล้วก็ไปดูว่าแบบว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะเซฟอันนี้ไว้นี่
ุ้ยใครบอกมินี่ตาตีบ้าจริงเอฟเฟกต์นี้ตาโตจะตายดูดิเฮ้ยแต่มันก็น่ารักดีนะดูเป็นคนแบบว่ามีคางหลายชั้นอะไรประมาณนั้นทำไมหน้าเราเหมือนกบเลยวะ หน้าเหมือนกบเหมือนลูกออสที่กำลังแบบดูลูกตาดิลูกตาคือแบบว่าลูกออสมากๆนี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นคนหนึ่งที่ใช้ฟิลเตอร์เยอะมากแต่ไม่คิดว่าฟิลเตอร์กินเกียนตลกจะมีแบบว่าเยอะมากขนาดนี้สำหรับวันนี้นะคะ Disney EP 3มารีวิวฟิลเตอร์ IG ก็บอกเลยว่าสนุกมากๆเพราะว่าแบบปกติก็อย่างที่บอกเนาะว่าใช้แต่ฟิลเตอร์ IG ที่แบบสวยน่ารักแบ๊วๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ได้เห็นความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าแบบว่าเออฟิลเตอร์มันแบบไม่ได้มีแค่แบ๊วๆไม่ได้มีแค่ตุ๊กตานะมันยังมีฟิลเตอร์โถส้วมอีกมีฟิลเตอร์แบบว่าเอ้ยเรากลายไปเป็นอึของคนอื่นหรือว่าเป็นฟิลเตอร์ที่แบบหัวโล้นหรืออะไรแบบกินเกียนฮาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าสนุกมากยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมไปแบบว่าเซิร์ชใช้ตามได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีหลากหลายมากจริงๆยังไงก็ฝากติดตามช่อง JB Channel นะคะแล้วก็รายการดิสนีย์ของมินนี่ด้วยก็จะออนแอร์ในสัปดาห์ถัดไปนะคะก็รอดูว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์อะไรแล้วก็ใครที่อยากให้ทำแบบว่าคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะว่าอยากเห็นมินนี่ไปนู่นไปนี่ไปทำอะไรอยากเห็นไลฟ์สไตล์อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอ้ยแต่ก่อนอื่นก็ไหนๆก็รีวิวฟิลเตอร์ IG แล้วนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามมินนี่พิกูโนโตลีให้ด้วยนะกดทีเดียวพอนะคะทุกคนแล้วก็กดติดตามไว้แล้วก็ดูว่ามินนี่เนี่ยจะลงสตอรี่ IG อะไรอีกหรืออะไรยังไงนะคะก็ไปติดตามกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้มินนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการ Disney EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไปเล่น IG ต่อแล้ว